คะสดๆลงไปนะคะไม่ทันนะคะเพื่อนเพราะว่าจะทำให้ไข่โลฟูนะคะเพื่อนตอนนี้แม่ค้าเขยก็นะคะเดี๋ยวประมาณนะคะครึ่งวินาทีนะคะพี่เขยก็จะนะคะกลับด้านนะคะของไข่นะคะจะสวยไหมคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวบ้านๆ นะคะเดี๋ยวนะคะพี่เคก็จะโรยนะคะโรยต้นหอมนะคะโรยต้นหอมลงไปนะคะโรยต้นหอมลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะนะคะให้ดูสวยงามนะคะเดี๋ยวก็ทำการไข่หอมมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะไข่มากนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะไข่ปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟก่อนนะคะจะทำการโรยนะคะแต่งหน้าเพื่อให้สวยงามเพียบๆนะเราใช้ทับผีลองไข่ไว้อยู่นะคะเพื่อจะทำให้ไข่เจียวของเราน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆนะคะได้แล้วนะคะไข่เจียวไข่เจียวเดี๋ยวนะคะจะใส่ลงไปในจานนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันชัดๆนะคะไข่เจียวได้แล้วนะคะไข่เจียวเดี๋ยวนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูไข่เจียวกันดูหน้าไข่เจียวนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูหน้าไข่เจียวกันนะคะหน้าตาไม่เดียวหน้าตาน่ารับประทานไข่เจียวของแม่น่ารับประทานเหลือหลายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะนะคะรับประทานพร้อมกับข้าวสวยนะคะเพื่อนๆ นะเดี๋ยวพี่เคๆตะกี้ก็รื้อนะคะตักนะคะข้าวนะคะมาสักถ้วยนะคะเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยวนะคะพี่เคๆตักข้าวนะคะมา1ถ้วยนะคะเพื่อนๆจะใช้มือที่เหลือตักข้าวนะคะมาเพราะว่านี่ไม่ได้ข้าวนะคะไปจะใช้นะคะมือข้างนึงนะคะเพื่อนๆตักข้าวจะใช้มือข้างนึงนะคะตักข้าวนะคะเพื่อนๆนะคะดูไข่ของเก๊ๆเป็นยังไงเพื่อนๆตอนนี้มุมไปแล้วนะนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวตักข้าวมาสักถ้วยนะคะตักข้าววางไว้ตรงไหนดีคะเพื่อนเพื่อนๆไข่เจียวข้าวสวยนะคะไข่เจียวข้าวสวยร้อนๆวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับประทานข้าวไข่เจียวนะคะสวยๆร้อนๆนะคะเพื่อนๆมารับประทานแล้วก็มากินด้วยกันนะคะพี่เคลืมใส่นะคะมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอเพื่อนๆนะคะประคองเพื่อนๆนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนได้มั้ยคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะนะคะก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวพี่เจ๊แคร์กำลังทำไอ้ที่ไม่ได้จัดการนะคะจะต้องขอโทษว่าจากว่าจะนะคะพี่เจ๊แคร์กำลังสไลด์มะเขือเทศกำลังสไลด์มะเขือเทศนะคะไปจัดการให้จะได้มีเขาเรียกว่า
เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนมาดูกันข้าวไข่เจียวนะคะวันนี้ข้าวไข่เจียวนะคะสวยๆข้าวไข่เจียวมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะข้าวไข่เจียวมาฝากเพื่อนเพื่อนวันนี้สวยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะเราก็สามารถวางได้อีกนะคะจริงๆเราก็สามารถนะคะโรยต้นหอมลงไปอีกอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็สวยๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะข้าวไข่เจียวนะคะร้อนๆอร่อยนะคะเทคนิคก็คือบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปในไข่จะทำให้ไข่ฟูฟ่องนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้พี่เคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะเคกาญจนา789ชานะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมารับประทานข้าวไข่เจียวนะคะก่อนอื่นการที่เราจะทานข้าวไข่เจียวเราจะขาดไม่ได้สิ่งนี้คือน้ำปลาพริกนะคะเพื่อนๆน้ำปลาพริกนะคะอร่อยอร่อยนะคะน้ำปลาพริกนะคะพี่เคทำเองนะคะเพื่อนๆ นะคะน้ำปลาพริกนะคะอร่อยเด็ดขาดนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาถ่ายนะคะภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะคะสักนิดๆหน่อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ KK ทำไข่เจียวนะคะ plain omelette นะคะ plain omelette นะคะไข่เจียวสวยๆนะคะเพื่อนๆ plain ไข่เจียวแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยนะคะร้อนๆนะตกแต่งด้วยนะคะมะเขือเทศแล้วก็ผักกาดหอมนะคะเพื่อนๆไข่เจียวนะคะฟูฟ่องนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่นะขาดไม่ได้ก็คือนะคะเวลาเรารับประทานข้าวไข่เจียวนะคะเราก็จะต้องมีน้ำปลาพริกนะคะเพื่อนๆน้ำปลาพริกนะคะทำเองนะคะพี่เคก็จะใส่พริกสดสีเขียวสีแดงนะคะกระเทียมสดที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวนะคะเพื่อนๆมะนาวสดๆนะคะสีเขียวๆแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลผงชูรสนะคะเล็กน้อยนะคะเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค้ามาลองนะคะชิมนะคะน้ำปลาพริกของพี่เคนะคะพร้อมกับนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะไข่เจียวนะคะฟูฟ่องนะคะเพื่อนๆอาหารเช้าสำหรับวันนี้นะคะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะให้ได้รับประทานนะคะอย่างอร่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะชมนะคะใกล้ๆเลยนะคะไข่เจียวเพลนอัมเลตนะคะใช้ไข่สีฟองแล้วก็จัดแต่งหน้านะคะโรยด้วยนะคะต้นหอมซอยนะคะหยาบๆนะเราทำแบบบ้านๆเรียบๆแล้วก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะจานนี้อร่อยๆนะคะมาค่ะเพื่อนๆมารับประทานนะคะข้าวไข่เจียวนะคะร้อนๆด้วยกันนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ KK กาญจนา789 Channel ด้วยนะคะวันนี้พี่ KK ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ